คลิปนี้นะครับเราจะมาพาทุกคนมาแนะนำท่าหรือสาธิตท่าการเล่นท่า Seated Low Alternating Bent Bicep Curl นะครับท่านี้จะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าที่สามารถทำให้ได้ทุกคนแล้วก็ทุกคนสามารถทำได้ทีนี้นะครับการเล่นท่านี้นะครับมุมของการเคลื่อนไหวนะครับให้เราเหยียดแขนตรงแล้วพับขึ้นมาทีละข้างนะครับเพื่อดูว่าความแข็งแรงของเรามีความเท่าเทียมกันหรือไม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกได้เพราะเราเล่นได้ดัมเบลเนาะโอเคนะครับการโฟกัสนะครับจะเป็นการโฟกัสที่ต้นแขนด้านหน้านะครับทีนี้เวลามูฟเมนต์ของการเล่นนะครับให้เรานะครับพับแขนขึ้นมาทีละข้างโดยข้างขวาก่อนนะครับข้างขวาเราพับขึ้นมาแล้วสเตรทออกไปอีกข้างสลับกันนะฮะบางคนนะครับบางคนจะมีการอย่างที่เลื่อนข้อศอกไปด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นการเลื่อนข้อศอกไปด้านหน้าจะเป็นคนละกล้ามเนื้อละนะครับหน้าแขนยังคงทำงานอยู่แต่จะลดการทำงานลงไปจะสลับไปเป็นกล้ามเนื้อเดลทอยด์หรือหัวไหล่ด้านหน้าแทนพยายามล็อกข้อศอกครับอยู่ข้างลำตัวนะครับเราคอยให้แตะมือไว้นะครับสังเกตให้แล้วเหยียดออกไปทีนี้เวลาขึ้นครับให้หายใจออกแล้วลงหายใจเข้าขึ้นครับหายใจออกตอนลงหายใจเข้าลองนับ3วิในใจครับขึ้นมา1 2 3ดีฮะแล้วลง3จังหวะ1 2อีกข้างหนึ่งครับสลับกันแล้วสเตรทออกไปนะครับการที่เราจะเล่นท่านี้นะครับพยายามโฟกัสการล็อกข้อศอกนะครับไม่ให้มีการมูฟเมนต์เพราะว่าการที่มูฟเมนต์แล้วอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นการทำงานของกล้ามเนื้ออีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาช่วยทันทีหรือว่าช่วยซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นให้เรานะครับลดการใช้กล้ามเนื้อช่วยเพื่อโฟกัสกล้ามแขนกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าให้ได้มากที่สุดเซตนะครับในการเล่น4เซตนะครับเซตละ10ถึง12ครั้งโอเค